โอเคก็กลับกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่แล้วนะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าโกลเด้นนะครับนี่นะเจ้าโกลเด้นนี่ครับฟิวเจอร์ลัคคอมแมนเนาะนะครับนะแล้วก็คลิปต่อไปนะอันนี้ผมจะลงน่าจะลงตอนตัดเสร็จเลยนะครับส่วนคลิปพรุ่งนี้เช้าจะเป็นคลิปเจ้าสายแซนแมนเนาะใครดูตอนนี้ก็จะรู้ไปก่อนเลยนะครับโอเคไม่รอช้าอะไรเราไปรับชมในเกมแล้วก็ฟาร์มต้นเกมก่อนให้เสร็จเหมือนเดิม Let's go โอ้ยผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะค่าวางของพี่โกลเด้นเราเนี่ยอยู่ที่ 25,000 นะคนอื่นเขาก็รีวิวหมดแล้วผมเพิ่งมารีวิวเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มานะครับนี่นะดาเมจเริ่มต้นในเลเวล1จะอยู่ที่ 7,500 โฮมก็50โคดาวน์1วินะสโลว์ทอยเลตเดดเวอร์ช่วงตรงนี้สโลว์ 60% นะครับแล้วก็ใช้ค่าอัพขั้นแรกเนี่ย 4,000 อัพเกรดไปนะเขาจะเหมือนโกลเด้นเกือบทุกอย่างเอ้ยไม่ใช่เขาจะเหมือนฟิวเจอร์เกือบทุกอย่างนะก็คือถ้าเขาจะตีเป็นหมู่น่ะหรือตีทั้งวงเขาเนี่ยคือจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับเลเวล2ดาเมจอยู่ที่ 18,000 นะครับวงกว้าง50คูณ1วิสโลว์ทอยเลต 60% จนถึงเลเวลสุดท้ายเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องพูดเนาะใช่ครับ 7,500 นะอัปเดตไปดาเมจ 30,000 นะครับแล้วก็วงกว้าง60นะแล้วก็คูลดาวน์1วีนะใช้ค่าอัพทั้งหมด 12,000 ครับอัปเดตไปนะดาเมจอยู่ที่ 60,000 วงก็75คูลดาวน์1วิน่าจะ1วิถึงเลเวลท้ายเหมือนกันผมก็จะขอไม่พูดเนาะต่อไปใช้ 20,000 นะอ่ะก็จะแม็กแล้วอู้แม็กไวอยู่นะเขาจะตามอยู่ที่เลเวล5นะครับดาเมจของเขาจะอยู่ที่ 115,000 5,000 ขออภัยครับผม 5,000 นะแล้วก็วงกว้างของเขาเนี่ยอยู่ที่100เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงเขาสักหน่อยถ้าเขาได้บัฟเลเวลคอนเข้าไปอีกเนี่ยเขาจะ110นะแล้วถ้าเขาได้บัฟของชิคโคแมนเนี่ยเขาจะได้เป็น115ใช่ไหมหรือน่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็น่าจะใช่นะครับนะวงก็คอนยิงทั้งแมปแล้วแค่บัฟลิเบอร์คอนนั่นคือทั้งแมปแล้วนะวางจุดนี้ไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัฟชีพอีกก็น่าจะโหดมาดูนะแล้วก็สรุปตังนี้ใช้อัพก็จะน่าจะขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคสำหรับเจ้าโกลเด้นตัวนี้ก็ไม่มันเจ้านี้ผมนะผมเพิ่งมารีวิวนี้จะเป็นบทเดียวของเขานะโกลเด้นเห็นไหมก็จะเหมือนฟิวเจอร์นะครับแค่เปลี่ยนเป็นสีทองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้อยู่เวลาของเขาดีกว่าเขาจะอยู่เวลาได้นานกว่าฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้เขาจะอยู่เวลาได้นานกว่าตัวส่วนใหญ่ที่อยู่เวลาได้แล้วก็เขาจะมีคูลดาวน์อยู่ที่200วิเท่ากับลาร์ดคอกแมนนะครับอ่ะนี่ดาเมจเนี่ยก็จะแบบคูณเข้าไปนะโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันนานแค่ไหนดูไปนะครับรอไปชิวๆนะอ่ะนี่ค่อนข้างนานนะใช้ได้เลยแต่กินนี่มันเพิ่งเอาเราหยุดไปตอนประมาณเกือบจะเวฟ31นะคือกำลังจะสคริปต์แล้วตอนนี้ก็คือสคริปต์มาเวฟ32แล้วนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าโกลเด้นตัวนี้นะครับก็คลิปนี้มีมากนักนี้นะครับแล้วก็ช่วยผมก็ไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ